เอาไปเก็บในตู้ซ่อนเอาไว้ดีๆนะแล้วอย่าขโมยกินนะถ้าฉันไม่รีบกินโดนดีๆด้วยล่ะท่านประธานอุตส่าห์ซื้อมาฝากครับตกรับผิดชอบด้วยนะจะหักเงินเดือนให้หมดเลยค่ะแบ่งกันกินนะฉันซื้อมาฝากพนักงานทุกคนค่ะท่านประธานขอบคุณมากๆนะคะที่ซื้อมาฝากพวกเราไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆฉันไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าท่านประธานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะฉันซื้อของมาฝากพนักงานแบ่งกันกินนะขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับไปก่อนนะสวัสดีครับเอาไปเก็บในตู้ซ่อนเอาไว้ดีๆนะแล้วอย่าขโมยกินนะถ้าฉันไม่รีบกินโดนโหลุงมีอะไรกินบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอกินพร้อมกันกินก่อนไม่ได้เหรอไม่ได้แม่บ้านเอาไปเก็บลุงด้วยไปเก็บแล้วครับครับค่ะไปไปไปอะไรอ่ะเสียงเหมือนคนรื้อกับข้าวแม่บ้านแอบกินเหรอขโมยบีมมีขโมยจริงเหรอวันจริงไหนไหนมันวิ่งไปแล้วไปตามจับเร็วไปไปเร็วไปดิขโมยขโมยเดี๋ยวจับไว้ขโมยจับไม่ได้นะเฮ้ยขโมยอะไรอ่ะอย่าหนีนะเขาได้ไหมคะแม่บ้านเธอมีสิทธิ์อะไรมาขออาหารให้กับคนจรจัดใช้สิทธิ์ของหนูก็ได้ค่ะท่านประธานบอกให้แบ่งพนักงานทุกคนแบ่งส่วนของหนูไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะแม่บ้านเธอเข้าใจคำว่าพนักงานผิดไปหรือเปล่าใช่พนักงานหมายถึงพวกฉันไม่ใช่เธอตีความหมายของคำว่าพนักงานใหม่นะแม่บ้านว่ามันหมายถึงอะไรหมายถึงทุกคนที่อยู่ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านรปภ.หรือพวกเธอก็คือพนักงานเหมือนกันท่านประธานมันเรื่องอะไรกันเสียงดังลั่นเลยก็คนจรจัดนะสิคะขโมยของรีสอร์ทไปกินแล้วแม่บ้านก็ออกรับแทนท่านประธานคะเอาส่วนของหนูให้เขากินก็ได้ค่ะนะคะท่านประธานเขาเป็นแค่คนจรจัดทำไมเธอถึงต้องทำให้เขาขนาดนี้ตั้งแต่เล็กจนโตหนูไม่เคยได้รับความรักจากแม่เวลาเพื่อนๆร้องไห้เพื่อนๆเขาได้กอดแ
แต่หนูไม่รู้เลยว่าความสุขในอ้อมกอดแม่มันเป็นยังไงหนูจำได้แค่ใบหน้าของแม่ที่ทิ้งหนูกับพ่อไปมีครอบครัวใหม่เกือบ20ปีที่หนูไม่ได้เจอท่านจนมาวันนี้แม่ที่คอยไกลแปลมือที่จูงเราเดินคนที่คอยป้าคนนี้เป็นแม่ของเธอเหรอใช่ค่ะท่านประธานมีหน้าล่ะเป็นแม่ลูกกันนี่เองสมรู้ร่วมคิดกันขโมยของรีสอร์ทพวกป้าเดี๋ยวเธอสั่งข้าวให้แม่เธอทานด้วยนะแล้วพาท่านไปรักษาฉันจะออกค่าใช้จ่ายให้เองขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะได้ไงอ่ะพวกเธอด้วยนะไปรักษาด้วยรักษาอะไรรักษาอะไรหรอคะท่านประธานพวกเราไม่ได้เป็นอะไรนี่ครับท่านประธานรักษาอาการจิตใจต่ำตมขี้อิจฉาเห็นแก่ตัวถ้าไม่หายพวกเธอตกงานแน่หายค่ะหายพวกเราจะรักษาค่ะหายแน่นอนครับหายขาดเลยค่ะใช่ค่ะแม่แม่จะหายแล้วนะใครที่มันมานั่งกินข้าวเหนียวไก่ย่างที่ร้านเนี่ยว่าเธอไปไล่มันออกจากร้านสิไม่ต้องกินถ้าจะกินก็ไปกินที่อื่นผมมีเงินครับผมสามารถสั่งอาหารที่นี่ได้ขออนุญาตนะคะน้ำแดงโซดาได้แล้วค่ะอุ๊ยทำบุญทำทานคนยากคนจนด้วยนะครับทำบุญทำทานคนยากคนจนด้วยนะครับข้าวไม่มีจะกินบ้านไม่มีจะอยู่โปรดเมตตาด้วยนะครับวันนี้จะได้กินข้าวไหมเนี่ยทำบุญทำทานคนยากคนจนด้วยนะครับทำบุญทำทานคนยากคนจนด้วยนะครับท่านประธานครับแต่งเหมือนมากเลยนะครับเนี่ยได้ไก่ย่างมาแล้วครับลุงทำไมเพิ่งมาผมรอต้องนานแล้วนะแหมท่านประธานก็ผมวนรถหาท่านประธานตั้งนานนะครับไม่ได้ว่าท่านประธานจะมานั่งตรงนี้ลุงเอาไม้ผมร้อยหนึ่งด้วยได้ครับนี่ครับท่านประธานเดี๋ยวผมใส่ให้ครับท่านประธานเล่นตลอดเลยนะลุงรีบไปร้านได้แล้วไปเดี๋ยวสายครับท่านประธานงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับท่านประธานครับทำบุญทำทานคนยากคนจนด้วยนะครับทำบุญทำทานคนยากคนจนด้วยนะครับตอนแรกฉันคิดว่าท่านประธานจะหนุ่มกว่านี้สิหน้าแก่ๆนั่นสิคะคุณบีมเห็นบริษัทบอกว่าเป็น CEO หนุ่มอายุ27แต่ดูสภาพแล้วอายุน่าจะปาเข้าไป70สงสัยจะแอบกินกากน้ำตาลเยอะหน้าเลยไปก่อนไว หัวเราะอะไรกันเปล่าค่ะท่านประธานใครเป็นผู้จัดการที่นี่เธอเหรอใช่ค่ะท่านประธานตอนนี้หนูรักษาการตำแหน่งผู้จัดการร้านอยู่ค่ะการที่บริษัทฉันเข้ามาเทคโอเวอร์ร้านนี้ก็เพื่อที่จะเดินหน้าธุรกิจร้านอาหารอย่างเต็มตัวเพราะฉะนั้นตำแหน่งผู้จัดการร้านฉันจึงถือว่าเป็นตำแหน่งที่ชี้เป็นชี้ตายกำหนดอนาคตของร้านได้เลยเราจะมีการเลือกผู้จัดการร้านคนใหม่
เธอทั้ง3คนใครที่เหมาะสมมีความสามารถก็จะได้เป็นผู้จัดการร้านคนใหม่นี่พวกเธอคิดจะแย่งตำแหน่งผู้จัดการร้านกับฉันเหรอหนูไม่กล้าหรอกค่ะคุณบีมแต่ถ้าเป็นยายออมแล้วก็ไม่แน่อย่างยายนี่น่ะเหรอชาตินี้ทั้งชาติมันไม่มีปัญญาได้เป็นผู้จัดการร้านหรอกแค่มันได้เป็นเด็กเสิร์ฟก็บุญหัวมันแล้วหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะคุณบีมคุณบีมคะอะไรถ้าคุณบีมได้เป็นผู้จัดการร้านหนูขอเป็นผู้ช่วยคุณบีมได้ไหมคะได้สิไม่มีปัญหาแล้วเธอละออมตำแหน่งไหนดีเอ่ยตอนนี้ตำแหน่งคนล้างจานขาดค่ะคุณบีมหนูว่าเยยออมนี่แหละเหมาะสุดจริงด้วยเหมาะสมดีนะออมเหนียวไก่ย่างที่ร้านเนี่ยว่าเธอไปไล่มันออกจากร้านสิหนูไม่กล้าค่ะคุณบีมหนูกลัวติดเชื้อออเธอไปไล่ขอทานออกจากร้านสิเร็วคุณบีมสั่งขอโทษนะคะทางร้านไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้ามาทานในร้านนะคะถ้าไม่ได้สั่งอาหารที่ร้านรบกวนใช้ด้านนอกค่ะอ๋อเป็นกฎของทางร้านเหรอครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวผมทานไก่ย่างเสร็จแล้วค่อยสั่งอาหารทางร้านได้ไหมครับอ๋อถ้างั้นก็ได้ค่ะไม่ได้ฉันไม่อนุญาตว่าค่ะคุณบีมจะทำอะไรอ่ะผมจะกินได้หมดเลยนะครับไม่ต้องกินถ้าจะกินก็ไปกินที่อื่นว่าทำไมต้องยอมของเขาด้วยมันเป็นกฎของบริษัทคุณบีมสั่งค่ะท่านประธานเขาเอาอาหารมากินในร้านค่ะมันผิดกฎของร้านค่ะท่านประธานแล้วกฎของทางร้านสามารถโยนอาหารของลูกค้าทิ้งได้เหรอท่านประธานคะแต่มันเป็นขอทานนะคะมันไม่ใช่ลูกค้าผมมีเงินครับผมสามารถสั่งอาหารที่นี่ได้อีแค่ร้อยเดียวเนี่ยนะแกเอาเงินของแกไปซื้อเสื้อผ้าใส่ก่อนดีกว่าไหมเพราะร้านนี้ไม่นับว่าคนอย่างแกเป็นลูกค้าหยุดเดี๋ยวนี้นะเธอเอาชุดความคิดต่ำๆแบบนี้มาจากไหนฉันถามเธอหน่อยเธอใช้อะไรแลกอาหารให้ลูกค้าทานชุดเสื้อผ้าของเขาหรือว่าเงินเงินค่ะท่านประธานเงินค่ะท่านประธานอยากได้เงินเขาแต่บริการแบบนี้ลูกค้าที่ไหนจะเข้าร้านลองคิดว่าเขาเป็นญาติของเราสิเราอยากทำอาหารดีๆให้เขาทานหรืออยากจะแสดงนิสัยต่ำๆกับญาติของเราได้อย่างนะไม่มีใครเขาสั่งสอนพวกเธอหรอกว่าอย่าโยนอาหารที่กินได้ทิ้งแบบนี้ขอโทษค่ะขอโทษขอโทษขอโทษค่ะขอโทษค่ะ
ไม่เป็นไรครับ100บาทนี่สั่งเมนูอะไรได้บ้างครับเมนูถ้าถูกสุดก็จะเป็นน้ำหวานนะคะแต่ถ้าเป็นพวกอาหาร100บาทอัพทุกเมนูน้ำหวานเท่าไหร่ล่ะครับ80บาทค่ะงั้นขอแดงโซดาแก้วหนึ่งครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะคุณบีมคะหวานขนาดนี้มันจะกินได้หรอคะฉันไม่ได้ให้มันกินฉันจะให้มันอาบคุณบีมแล้วถ้าท่านประธานรู้ล่ะคะไม่รู้หรอกเพราะถ้ามันเปียกเดี๋ยวมันก็เผ็ดออกจากร้านไปเองแหละอ๋อค่ะขออนุญาตนะคะน้ำแดงโซดาได้แล้วค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเปิดหมดเลยค่ะคุณบีมน่าสงสารเนาะนี่พวกเธอเล่นอะไรกันเนี่ยพี่ชูค่ะท่านประธานคะท่านประธานเรียกพวกเราขึ้นมาจะประกาศตำแหน่งผู้จัดการแล้วใช่ไหมคะอุ๊ยท่านประธานไม่ตอบยินดีด้วยนะคะคุณบีมขอบใจจะว่าอุ๊ยไม่ใช่สิต้องพูดว่าขอบใจจ้ะผู้ช่วยผู้จัดการถึงจะถูกขอบคุณค่ะคุณบีมเพอร์เจอร์ท่านประธานยังไม่ได้แต่งตั้งตำแหน่งผู้จัดการเลยท่านประธานอยู่นี่เราที่นั่นอยู่นะคะคุณบีมนั่นสิทำไมท่านประธานมีสองคนฉันไม่ใช่ท่านประธานหรอกนะฉันเป็นคนขับรถของท่านท่านประธานตัวจริงนั่งอยู่ข้างหลังเธอนู่นท่านประธานอยู่ข้างหลังเจอกันอีกแล้วนะครับจำขอทานคนเมื่อเช้าได้ไหมครับจำได้ค่ะท่านประธานจะทำอะไรผมจะกินไม่หมดเลยนะครับไม่ต้องกินถ้าจะกินก็ไปกินที่อื่นคุณบีมคะหวานขนาดนี้มันจะกินได้หรอคะฉันไม่ได้ให้มันกินฉันจะให้มันอาบน้ำแดงโซดาได้แล้วค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเปิดหมดเลยค่ะคุณบีมน่าสงสารเนาะแล้วท่านประธานแต่งเป็นขอทานทำไมหรอคะที่ผมปลอมตัวเป็นขอทานเพราะผมอยากได้ผู้จัดการที่เหมาะสมและคู่ควรกับร้านผมจริงๆพวกคนที่มีจิตใจต่ำๆไม่สมควรมาเป็นพนักงานในร้านผมท่านประธานพวกเราขอโทษค่ะหนูขอโทษค่ะยกโทษให้หนูนะคะใช่ค่ะพวกเราผิดไปแล้วค่ะคุณชื่ออะไรล่ะครับหนูชื่ออ้อมสิงค่ะท่านประธานยินดีด้วยนะครับผู้จัดการคนใหม่จริงเหรอคะท่านประธานขอบคุณนะคะท่านประธานนี่ไม่ใหญ่ฝันนี่หรออะไรกันท่านประธานคะแล้วหนูล่ะคะใช่ค่ะแล้วพวกเราล่ะคะเธอก็ลองถามผู้จัดการดูสิว่าเขามีงานพวกเธอทำไหมอ๋อคุณออมคะบีมฉันจะให้โอกาสเธอนะไปเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรนะออมถ้ามีลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมเธอฉันจะไล่ออกทันทีเอาไม่เอาเอาค่ะแล้วหนูล่ะคะคุณออมส่วนเธอว่าเธอเรียนเก่งเธอไปเป็นเด็กล้างจานหลังร้านขอบคุณนะคะคุณออมคุณออมนี่ทั้งสวยทั้งเก่งหนูดีใจมากเลยนะคะที่ได้เป็นลูกน้องของคุณออม